สวัสดีครับเช้าที่สดใสครับผมนี่ก็เป็นโควิดเดลี่วอล์กนะครับผมก็เป็นเวลาเกือบบ่ายโมงแล้วก่อนจะเริ่มทำงานก็ขอมาเพิ่มพลังด้วยการกินกาแฟก่อนเลยนะครับที่ผมจะทำก็จะเป็นกาแฟเอสเพรสโซ่แบบบ้านๆนะครับผมที่ผมเตรียมมาด้วยก็ยังมีนมข้นหวานครับผมที่สำคัญเลยก็คือจะเป็นตัวกาแฟของเราครับผมเนี่ยครับกาแฟที่ผมเอามาวันนี้ก็จะเป็นแบบไม่มีน้ำตาลนะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้ทำเป็นเอสเพรสโซ่แบบบ้านๆได้นะครับผมเนี่ยครับผมใส่ลงไปเลยใส่กาแฟเสร็จแล้วตามด้วยน้ำครับผมแต่ของผมจะใส่น้ำไปแค่ครึ่งแก้วนะครับผมเพื่อที่ว่าจะให้มันได้ความหอมของตัวกาแฟครับผมและคนให้มันเข้ากันครับก่อนที่จะใส่นมข้นหวานนะใส่นมข้นหวานครับใส่เท่าที่ท่านชอบนะครับผมชอบหวานมากก็ใส่มากชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยนะครับผมของผมก็จะเป็นแบบกลางๆนะครับผมไม่หวานมากไปนี่ครับผมกาแฟเอสเพรสโซ่บ้านๆของผมเสร็จแล้วก็ขอนั่งทำงานต่อก่อนนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับผมเมื่อกี้ครับเพื่อนส่งเดลิเวอรี่เมสเซจมาคือเมื่อวานนี้ผมกับเพื่อนไปกินข้าวด้วยกันแล้วคุยกันเรื่องล็อกดาวน์ว่าเนี่ยเขาจะประกาศว่าจะล็อกดาวน์วันถัดมาครับผมเขาประกาศออกมาใหม่แล้วเพื่อนส่งมาให้ครับประกาศว่าโคราชไม่ล็อกดาวน์แล้วไม่บังคับครับไม่ล็อกดาวน์แต่ขอความร่วมมือให้เฉยก็เห็นช่วงนี้หลายคนนะครับผมก็งานลดลงบ้างพักการจ้างงานชั่วคราวบ้างนะครับผมเป็นคนออกแบบกราฟิกนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปเข้าที่ทำงานนะครับผมก็เป็น work from home แทนแล้วทีนี้เมื่อวานผมก็เห็นรุ่นพี่เขาขายภาพได้ด้วยขายภาพได้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับผมแต่ว่าการจ่ายเงินมันไม่ใช่จ่ายเงินสดแต่ว่าเป็นการจ่ายด้วยระบบ NFT ครับผมก็เลยอยากจะมาแนะนำคนที่ชอบวาดภาพหรือชอบทำเพลงมันก็พอเป็นรายได้เสริมให้กับบางคนครับผมแล้วก็แต่บางคนเท่าที่ผมรู้มาเขาก็ไปโตในนั้นนะครับแล้วก็เป็นรายได้หลัก NFT คือ Non-Fungible Token ครับผมก็คือจริงๆมันเป็นเหมือนกับ Certificate อะครับว่างานของเรามันคือ Original มันคือแบบมีแค่1ชิ้นมีแค่1เดียวไม่มีอะไรมาทดแทนครับผมมันเลยเหมาะกับพวกงานศิลปะหรือแขนงพวกเนี้ยครับก็เว็บที่ใช้ขายกันก็จะมีหลายเว็บครับผมก็ไหนขึ้นให้ครับแต่ที่ผมแนะนำก็จะเป็นเว็บ OpenSea ครับผมก็จะเป็นเว็บที่ใหญ่และค่อนข้างที่น่าเชื่อถือครับผมมันมีคนสัญจรเข้าเว็บตลอดมันทำให้เปิดการมองเห็นของเราครับแล้วก็สามารถขายออกได้ง่ายขึ้นด้วยแต่ในทางกับกันมันก็มีอาทิตย์มากมายที่อยู่ในนั้นนะครับมันก็ทำให้เราอ่ะโดนกบได้เหมือนกันแต่เราก็ต้องหาวิธีให้เราขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับคือให้มันกลับขึ้นมาที่หน้าฟีดแต่การที่เราจะมาขายก็จะต้องเสียค่าแก๊สฟรีครับผมแต่ละเว็บมันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะมีที่จ่ายครั้งเดียวจบแต่เจ็บแล้วก็มีที่ว่าจ่ายงานต่องานครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจริงจังมากน้อยขนาดไหนในการทำตรงเนี้ยครับแต่การจ่ายค่าแก๊สฟรีของเว็บไซต์ที่เราต้องไปขายครับเราต้องจ่ายค่าแก๊สฟรีด้วยคริปโตครับผมคริปโตเคอเรนซีเช่นเดียวกันที่เราได้รับมาจากการขายเหมือนกันครับผมส่วนเรื่องการตั้งราคาขายครับผมมันก็มีอยู่2แบบก็คือเป็นออปชั่นราคาตายตัวแล้วก็เป็นราคาประมูลนะผมก็คือปิดประมูลจบตรงไหนหรือเราพอใจตรงไหนเราก็ปิดเอากำไรได้เลยครับผมวันนี้ก็ขอลาไปพร้อมกับอากาศเย็นๆกับเสาไฟเยียที่หน้าระเบียงนะครับผมสำหรับใครที่อยู่แต่ในห้องลองออกมาสูดอากาศข้างนอกดูนะครับมันช่วยให้เรารู้สึกดีมากๆเลย See you